เมื่อเช้านี้ผมไปเดินห้างครับแล้วก็มีป้าคนนึงเดินเข้ามาตำหนิแล้วก็ต่อว่าผมอยู่นานเลยคือป้าเขาบอกว่าเขาเคยดูคลิปผมแต่ไม่ชอบใจมากๆอยู่คลิปนึงเป็นคลิปที่ผมทำตอบกับคอมเมนต์นึงที่เข้ามาด่าผมแรงถึงพ่อแม่คืองงไหมครับมีคนเข้ามาด่าผมแล้วผมก็ทำคลิปตอบกลับแต่ในคลิปนั้นน่ะผมตอบกลับไปแบบสุภาพและไม่มีคำหยาบประเด็นคือป้าเขาดูคลิปนั้นครับแล้วเขาก็บอกผมว่ายิ่งผมไปสุภาพกับคนแบบนั้นมันทำให้ดูว่าผมเป็นคนอ่อนแอขี้คลาดไม่สู้คนคนอ่อนแอมันอยู่ยากนะในสังคมแบบนี้แล้วหลังจากนั้นป้าเขาก็ล่ายยาวเลยครับแล้วป้าเขาก็มีโทรศัพท์เข้าซึ่งผมยังไม่ได้ตอบอะไรเลยแล้วป้าเขาก็ขอเดินแยกไปแล้วเขาก็หันมาบอกว่าเออแค่นี้แหละจำไว้อย่าอ่อนแอคนอ่อนแออยู่ไม่ได้หรอกในยุคนี้ผมก็ยืนงงๆอยู่ตรงนั้นครับเพราะยังไม่ได้ตอบอะไรป้าสักคำเลยมุมแรกคือผมเข้าใจสิ่งที่ป้าคิดนะฮะแล้วก็ผมก็ไม่ได้โกรธอะไรป้าแต่ผมไม่รู้ว่ามีใครรู้สึกแบบป้าไหมนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมอยากแชร์มุมมองของผมมากเลยผมรู้สึกว่าการที่เราเป็นคนที่ไม่ได้เอาเรื่องใครไม่ต่อล้อต่อทีไม่อารมณ์ร้อนไม่ด่ากลับใครสำหรับผมมันไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนอ่อนแอแต่มันแปลว่าเรามีสติมากกว่าจึงไม่อยากไปเสียเวลากับเรื่องที่ไม่ควรเอามาใส่ใจแล้วผมรู้สึกว่าเวลาที่เราไปโกรธใครมากๆอ่ะคนที่ทุกข์มันคือเราไงสมองของเราอ่ะที่มันจะหลั่งสารที่ทำให้เราเครียดมากขึ้นซึ่งมันไม่ใช่ของคนที่เราไปเกลียดหรือสมองของคนที่เราไปโกรธสุดท้ายก็คือผมก็เข้าใจมุมมองป้านะแล้วก็เข้าใจคนที่คิดแบบป้าแต่ผมก็คิดแบบนี้ขอโทษที่อารมณ์ร้อนให้ไม่ได้ผมไม่ได้รู้สึกอยากทำแบบนั้นอะ